โอเคครับผมทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมต่อจาก EP ก่อนของเรานะฮะซึ่งเราได้บอกว่าเราจะสร้างตรงนี้เป็นพื้นที่ในการเลี้ยงไดโนเสาร์สัตว์น้ำทำว่าทำไมเราถึงจะเลี้ยงสัตว์น้ำตรงนี้ใกล้ๆคือมันจะได้ย้ายเนสซีไปได้ครับผมใช่ฮะเนสซีจะได้ไปแบบสวัสดิภาพมาเดี๋ยววันนี้นะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปผมว่าเราให้อาหารคอยาวก่อนดีกว่าเดี๋ยวพังโกงเอาไว้มันไม่หิวเลยว่ะทามยาเลยโล่งยังคือยังไม่โล่งตัวมันโคตรใหญ่อ่ะทุกคนคอยาวอ่ะโอ้โหแบบตอนแรกที่เห็นนะโอ้โหใหญ่แล้วแต่อันนี้แม่งใหญ่กว่าเดิมอีกเออโคตรใหญ่อ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาทำการขุดบ่อแล้วก็เพื่อเลี้ยงปลาใช่แต่ว่างานของพี่ทามไม่ได้ขุดบ่อครับเหรอทำไมคือพี่ทามจะต้องไปหาไดโนเสาร์มาเพิ่มฮะไดโนเสาร์ใช่แล้วไดโนเสาร์อะไรไดโนเสาร์ก็ฟอสซิลเพราะว่าตอนนี้สัตว์น้ำของเรามีน้อยเราก็เลยอยากจะได้สัตว์น้ำเพิ่มเพราะฉะนั้นพี่ทามก็เลยอาจจะไม่ได้ขุดกันเราจะต้องไปหาเพิ่มผมว่าไอชิ้นส่วนของไดโนเสาร์เนี่ยเรามีเยอะมากเลยนะชิ้นส่วนอะไรไอ้ที่เราไปขุดๆมาเนี่ยอยู่ไหนอ่ะเราไม่ได้เอามารวมในกล่องเอามารวมแล้วไม่ใช่เหรอยังก็นั่นแหละทั้งหมดที่เรามีเนี่ยยังเห็นอยู่ในกล่องอยู่เลยเท่าไหร่กำลังหาเพิ่มอยู่ล้างให้หมดด้วยถ้าเห็นนะกำลังจะเอาไปล้างอยู่แต่ว่ามันไม่น่าจะได้เยอะเพราะว่าพี่เอายัดใส่เครื่องเห็นไหมที่พี่ทำท่อส่งเยอะๆอ่ะเออพี่เอายัดใส่นั้นอ่ะแทบจะหมดเลยนะเออพี่ก็เลยคิดว่ามันไม่น่าเหลือแล้วมาทุกคนเรามาทำการสร้างไอ้เจ้าบ่อน้ำของเราดีกว่านะครับผมซึ่งไอ้บ่อน้ำเดี๋ยวนะทำไมรู้สึกว่าต้นไม้ต้นนี้มันช่างเกะกะเหลือเกินนะเราคนที่จะตัดมันทิ้งเราไม่ควรที่จะปลูกมันไว้เพราะยังมีร้อยมีไหมไม่มีเออไม่มีก็คุณจะต้องได้เวลาลงเหมืองเพื่อไปตามล่าหาสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าฟอสซิลไม่น่าจะต้องลงเหมืองนะผมว่าเอางี้รวบรวมพวกเต่าพวกสัตว์น้ำทั้งหมดให้พี่ดิอ๋อผู้นี่ไงกล่องผมมีเต็มเลยมีเท่าไหร่สามสิบห้าอันสิบเก้าอันแล้วก็สิบเอ็ดอันรวบรวมสัตว์น้ำให้พี่หน่อยโอเคได้สัตว์น้ำทั้งบ้านเลยไม่รู้ว่าเราจะมีทั้งหมดกี่ตัวแน่ชัดนะทุกคนนี่ก่อนอื่นเราต้องมาเคลียร์แม่น้ำก่อนซึ่งผมจะตัดตรงนี้นะตรงนี้เลยแล้วก็สูงสุดแค่ตรงนั้นแล้วก็เราจะใช้ความลึกเป็นตัวตั้งแทนนะครับใช่ความลึกนี่จะเป็นอะไรที่ทำให้มันอยู่ร่วมกันได้โดยที่อยู่รอดปลอดภัยซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมว่าพี่เวฟเป็นคนที่กลัวน้ำลึกที่สุดในชีวิตแล้วคือแบบถามว่าเอ้าทำไมถึงกลัวทำไมกลัวน้ำลึกว่ายน้ำไม่เป็นหรือไงคือผมว่ายน้ำผมกล้าพูดเลยผมว่าผมแข่งได้แล้วกันน่ะคือผมสามารถว่ายน้ำแข่งกับทุกคนได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงระดับนักแข่งเนาะแต่ก็สามารถว่ายได้อะเพราะว่าเด็กบ้านนอกมันก็ชอบเล่นน้ำกันอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าสิ่งที่ผมกลัวน้ำลึกเนี่ยก็เพราะว่าคนเราเว้ยคนที่เขาแบบฉลาดแล้วก็หน้าตาดีอะเข้าใจไหม คือเขาเป็นคนที่ฉลาดแล้วหน้าตาดีเนี่ยเขาจะมีจินตนาการในหัวเว้ยอ๋อใช่ว่ามีตัวอะไรอยู่ป่าวว่าอะไรอย่างเงี้ยเออยิ่งเป็นน้ำแบบน้ำขุ่นน้ำขุ่นๆนี่แบบมึงเอ้ยคือแบบแทบจะไม่อยากลงเพราะจินตนาการของเรามันเยอะอ่ะทุกคนคือเข้าใจป่ะคือเป็นคนที่จินตนาการเยอะใช่นั่นแหละสาเหตุที่กลัวน้ำลึกฮะแล้วก็ถ้าเอาผมไปทิ้งกลางทะเลที่แบบไม่มีเกาะไม่มีอะไรไม่เห็นอะไรเลยเอามีดปาดคอผมทิ้งจะง่ายกว่าใช่ครับผมตายเลยเออมันน่ากลัวมากเลยด้วยคือถ้าอยู่ๆเราไปโผล่แบบเราไปโผล่กลางมหาสมุทรอย่างเงี้ยแล้วแบบเรามองไปทางไหนก็ไม่มีลมข้างล่างเรามันมีแต่ความมืดอะเออมันอาจจะมีสัตว์ประหลาดไม่รู้มีจริงหรือเปล่านะแต่มันอาจจะขึ้นมาหูงับเออเมกาโลดอนอยู่ใต้น้ำอะไรเงี้ยเออนั่นแหละคือสิ่งที่กูกลัวคือแบบตัวนี้อ่ะโคตรกลัวใต้น้ำเลยทุกคนแล้วผมอลิเกเตอร์กาเนี่ยคืออะไรวะอลิเกเตอร์กามันคือมันเหมือนปลานะแต่มันคือจระเข้ผมไม่ใช่วะ
รวบรวมมาไว้ก่อนรวบรวมไว้ก่อนเดี๋ยวพี่คัดเดี๋ยวพี่คัดนี่ทุกคนเราต้องมาสร้างอย่างนี้มันคือบ่อไดโนเสาร์ของเราเราจะต้องมาเคลียร์ตรงนี้ออกด้วยนะครับพี่ไม่แน่ใจว่าเราจะควรที่จะลึกขนาดไหนอะลึกนี่ไม่ต้องลึกมากก็ได้เนาะแต่ว่าไอ้โมซาซอนนี่เราก็จะปล่อยไว้ในนั้นใช่ไหมโมซาซอนนี่คือตัวไหนไอ้เนสซี่โมซาซอนกินเนื้อใช่ไหมเนสซี่ตัวนั้นไม่น่าจะปล่อยไว้ในนี้เพราะไม่งั้นมันน่าจะถ้ามันหิวอะพี่กลัวมันหิวอย่างเดียวเลยคือตอนนี้กลัวอย่างเดียวคือเมกาโลดอนไม่งั้นก็ไอ้ตัวนั้นแหละหิวคือถ้าไอ้ตัวใดตัวหนึ่งที่มันหิวปุ๊บเนี่ยก็น่าจะเรียบร้อยทุกคน Prey of the game ตัวหายใช่อุ้ยอุ้ยดูดูดูตกใจนึกว่าใครตีที่ไหนได้หายใจไม่ทันไม่มีถังเลยเนี่ยถังเป็นยังไงบ้างถังถังโอ้โหอยู่ในตัวพี่สองในเครื่องอะในเครื่องมีไหมไม่มีเลยอันนี้จะฟักใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคทำไปเลยทำไปเลยคราฟเลยเหล็กบ้านเราเยอะเว้ยเหล็กที่พี่หามามันเยอะมากเรายังใช้กันไม่หมดที่พอที่จะเป็นแบบว่าใช้ภาชนะได้อยู่อันนี้ก็ทุบไปครับทุกคนนี่ผมว่าประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราค่อยล้อมรั้วล้อมรั้วเพื่อหรือว่าเราไม่ล้อมดีวะอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปัญหาโลกแตกเฮ้ยไม่ต้องล้อมหรอเดี๋ยวมันก็กระโดดออกมาหรอกตัวไหนจะกระโดดไม่รู้อ่ะแบบว่ามันเกยตื้นอะไรเงี้ยมีไหมมีโอกาสเกยตื้นมันไม่เคยเห็นว่าเกยตื้น น้ำหรอถ้าความเป็นไปได้นะทุกคนผมว่ามันควรลึกไว้ก่อนว่ะคือผมอยากจะให้มันลึกแหละถามว่าทำไมถึงอยากจะให้มันลึกคือมันจะได้แบบอยู่ใต้น้ำแล้วส่องเห็นแบบเดินเสาแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยตัวมันหายไปเยอะผมว่าเราควรที่จะขุดตั้งแต่ฝั่งนี้เพื่อมาฝั่งนี้ก็น่าจะได้อยู่นะเพราะว่ามันต้องบัวในบ้านเราหายไปเยอะพี่ใช่เหรอผมว่าโดนไดโนเสาร์กินแน่เลยไอตัวนั้นแหละมีตัวเดียวถ้าโดนกินก็มีตัวเดียวที่กินอะผมว่าไหนๆก็ลงไปอีกสักบล็อกแล้วกันนะครับผมเพื่อความลึกหน่อยแล้วกันเนาะแล้วเราค่อยเอาสัตว์น้ำมาปล่อยแล้วกูก็จะตายโอ้ไม่นะโดนไถ่นมทั้งมีทั้งเวอร์ชันนี้มันทำงี้ได้ไหมมาซะตามโถเอ้ยเวอร์ชันนี้มันจะไปหายใจยากอะไรก็ถือท็อตไว้ข้างนึงแล้วก็ทุบปักท็อตก็ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรวะพี่ทามอะไรพี่มุดน้ำอยู่ใช่ไหมเออมึงเชื่อไหมเกิดอะไรขึ้นควิปเปอร์มาระเบิดกูในน้ำอ่ะโอ้กูอยู่ประมาณ3บล็อกอะความลึกอะดูมันยังตามมาระเบิดไอ้ตายเถอะซาร่าทุกคนโอ้2ตัวนี้เป็นสัตว์ที่น่ารังเกียจอะไรยังมันไม่ใช่สัตว์ควิปเปอร์เป็นมอนสเตอร์ไม่ได้ใช่สัตว์แล้วกระโดดลงมาตุ้มตอนนี้เราใช้เป็นประสิทธิภาพ4ประสิทธิภาพ4นี่ก็ถือว่าเร็วนะครับทุกคนโอ้โหนี่ถ้าจะต้องไปขุดสระใหม่โดยที่แบบไม่ใช้อันนี้นี่บอกได้คำเดียวว่าโคตรกินเวลารวบรวมมาได้ยังทำรวบรวมมาได้แล้วแต่ยังไม่ได้ฟักนะตอนนี้ประมาณกี่ตัวทำการฟักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสายพันธุ์ประมาณนั้นอ่ะห้าสี่ห้าหกประมาณนั้นอ่ะสี่ห้าหกตัวปะเพราะว่าปลาสายพันธุ์ปลานี่มันมีน้อยมากเลยใช่ไงก็นี่แหละสาเหตุที่อยากจะให้ไปหาไม่หายังไงมันก็อาจจะมีอยู่แค่นี้จริงๆรู้หมายถึงว่าสายพันธุ์ปลาแต่พี่อยากได้จำนวนไงจำนวนเยอะๆมีเต่าก็นับนะมีเต่าใช่ไหมเต่าจำได้ว่ามีเยอะเต่าก็เอาเราจะเอาเต่าเอาอะไรมาปล่อยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างเกาะกลางน้ำให้พวกเขาเล่นด้วยกำลังทำอยู่เต่าน่าจะขึ้นไปบนเกาะกลางน้ำแล้วมีแมงมุมอะไรของเองอ่ะลูกอะไรของเองอ่ะลูกร่วงร่วงน่าจะคอยยาละมั้งอยู่ในน้ำก็ร่วงไปโถ่เอ้ยว่าอยู่ในน้ำแล้วพี่ไม่ตีเหรอจ๊ะน้องเออแล้วอีกอย่างนึงนะทุกคนผมต้องการโกลสโตนใช่ไหมเขาเรียกว่ากันว่าใช่หินเรืองแสงอะคือผมต้องการหินเรืองแสงเว้ยเพราะว่าในน้ำเนี่ยมันค่อนข้างมืดเออเราอยากได้แบบมาประดับ
ประดับประดาเท่ๆเก๋ๆอ๋อเออคอนเทนต์นี้มันมีไอ้นี่ป่ะไอ้ประสาทการ์เดียนประสาทการ์เดียนเวอร์ชั่นนี้เหรอ 1.12.2 ไม่แน่ใจว่ะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้เล่นกับประสาทการ์เดียนเลยเป็นคนที่ไม่ยุ่งกับประสาทเท่าไหร่มันจะมีไอ้เห็นเรื่องแสงอีกประเภทนึงอ่ะที่เข้ากับน้ำอ่ะสวยมากเลยใช่เหรอเออว่ามันจะมีสีนั้นนี่ว่ะเนาะสีฟ้าเออเนาะเออใช่ใช่ใช่มันจะมีหินเรืองแสงที่เป็นสีฟ้าอยู่อันหนึ่งไว้ทุกคนโอเคตอนนี้เราก็ทำไปฮะโอ้ของในตอนนี้ว่างยังยังทำอะไรอยู่กำลังหาแบบว่าอะไรเนี่ยอ๋อนกเดี๋ยวหาอะไรกำลังหาแบบว่า DNA เพื่อที่จะไปแบบว่าเพาะตัวอ๋อ DNA เออหามานี่ทุกคนประมาณนี้ละกันโมซาซอจริงๆอ่ะอะไรนะโมซาซอทำไมเออไม่เอาไปลงในนั่นนะแป๊บหนึ่งตัวมันก็เท่าเนสซีเลยนะโมซาซอมันกินเนื้อไม่ใช่เหรอมันเป็นปลานะโมซาซอมันอยู่ในน้ำอ่ะที่พี่บอกอ่ะที่มันงับปลาทูน่างับปลาทูน่าที่ในลานอควาเรียมโชว์อ่ะงับปลาทูน่ามันไม่ได้งับปลาทูน่ามันงับปลาฉลามมันชิบหายเออใช่เหรอวะเออฉลามเหรอวะนึกว่าปลาทูน่าปลาทูน่าหาเลยตัวเบลเลอร์จำไม่ได้แล้วอ่ะเอ้ยปลาทูน่ามันตัวใหญ่นะเออเอาไปดูเอาละกันทุกคนอันนี้เดี๋ยวนะในฟักตัวอะไรไว้บ้างไม่ได้แล้วโอ้โหอ๋อตระกูลปลาจูสิกเวิลด์เนี่ยมันตั้งแต่เมื่อไหร่วะจูสิกเวิลด์ก็น่าจะนานแล้วใช่ไหมใช่เฮ้ยทุกคนมีไข่ด้วยอ่ะอันนี้มันคือไข่อะไรคือไข่ที่แบบเฟลเหรอไข่ปลาเนี่ยแหละพี่ปลาไหนวะปลาไม่รู้ปลาเดี๋ยวก่อนไปมือนอนเลยฝนตกเป็นคนที่เกลียดฝนที่สุดแล้วไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวนี้ฝนก็จะโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะม้าเกิดไอ้ม้าตัวนี้เกิดนี่ไงวัวก็ยังอยู่นี่ไงเปล่าผมเพิ่งลากมาอ่ะเอาเหรอโอ้ม้าเกิดให้ตายทุกคนม้ามันเกิดปลาอันนี้ปลาไหลป่ะทำเนี่ยปลาไหลป่ะไม่ใช่อ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้กูก็เดาติ๊กตะฮะใช่ไม่รู้อ่ะพี่ก็เดาเอาไม่รู้ว่ามันคือปลาอ่ะเดี๋ยวเราเอาอันนี้ลองไปฟักดูดีกว่าลิกอ่ะมันคืออะไรวะงูเหรอวะงูหรืออะไรคือลิกปลาละลิกงูมันชื่อติ๊กตาลิกอ่ะโอ้ไข่อ๋อไข่ปลาใช่ไหมไม่ใช่มันคือไข่ของหอยฮะหรอใช่มันคือหอยล้านปีอ้าวจริงดิมันคือหอยเหรอใช่ใช่ใช่โอ้ทุกคนเราได้หอยมาเพิ่มว่ะเอ้ยสว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 ยแต่ตอนนี้กูต้องการคนขุดช่วยมากเลยทามแล้วไอ้เครื่องนั้นมันไปไหนโอ้โหมีหอยแล้วก็มีเหมือนจะมีเป็นไอ้พวกปลาหมึกนี่เกิดกันเติมเลยทุกคนปลาหมึกนี่เป็นสัตว์ที่เกิดเยอะมากเอ้ยหอยนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันกินอะไรนะโอเคเราได้อุ้ยเดี๋ยวกูเจ็บแล้วซาเล้งที่บ้านก็เห่าเช่นเคยทุกคนก็อย่าไปสนใจนะครับผมก็เป็นเรื่องของหมามันว้าวเต็มเลยพี่อะไรนะได้ไข่ปลามาเต็มเลยว้าวแล้วเราจะขุดข้างล่างยังไงว้าวผมว่าเราควรที่จะคาประตูมันน่าจะเร็วกว่านี้คนยังไม่เพิ่มคาประตูก็ได้วะด้วยความรวดเร็วในการสร้างอะไรต่างๆเร็วที่สุดก็คือการคาประตูทุกคนทำกล่องแล้วก็ไปวางตรงใกล้ๆน้ำนั้นมาประตูเปิดอย่างนี้แล้วก็ทุบออกให้หมดเออเนี่ยเร็วกว่าเยอะเลยไอ้อย่างนี้เดี๋ยวผมจะเอาไข่ปลาไว้ที่เคลียเคลียหอยลูกอย่ามาอยู่ใกล้ดิลูกเดี๋ยวก็โดนฟาดไหนวะนี่ก็ทุบไปครับแล้วก็บล็อกถึงแล้วก็ปิดรูที่เราขุดมั่วผมวางไว้ตรงนี้นะวางอะไรปลาอ๋อปลาเออโอเคเออเนี่ยเร็วกว่าเยอะเลยเออเนี่ยอย่างงี้หรือว่าค่อยเร็วไปหน่อยเมื่อกี้ช้า
อย่างกับเต่าผมกำลังสงสัยว่าไอ้ชั้นบนเนี่ยทำไมมันไม่กลายเป็นไข่สักทียังไงวะชั้นบนอืมคือไอ้ DNA ที่มันแบบว่าเป็นนมอ่ะมันลดนะเออใส่นมไปแล้วมันจะขึ้นอ่ะมันลดนะแต่มันไม่กลายเป็นไข่สักทีอ๋อมันค้างเหรอมันก็ไม่ขึ้นอ่ะเออ นี่พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ะผมก็ไม่รู้อันนี้ทุบออกไปฮะสามบล็อกแล้วก็ทุบบล็อกนี้ว้าวแล้วเราก็มาวางตัวนี้ต่อโอ้โหงานเร็วมากปลาหมึกออกลูกอย่ามาบังลูกเอ้ยเดี๋ยวก็โดนฟาดหรอกลูกเอ้ยนี่เราก็ตอบบล็อกเข้าไปครับทุบทุบทุบกระจุงกระจายเคลียร์นาเขตเดี๋ยวทำไมบล็อกบังอ่ะเรียบร้อยทุบนี้ออกใส่บล็อกที่เราขุดไปมั่วไอ้บล็อกตัวนี้ผมว่าน่าจะได้ขุดอยู่นะครับผมจะไม่ใส่แล้วกันเนาะโอเคโอเคโอเคอะไรเนี่ยโอ้นมตายปลาหมึกตายทุกคนเรียบร้อยแตกสวยพี่สวยวางแล้วก็ทุบโอเคเรียบร้อยแค่นี้เราก็จะมีสระน้ำที่บอกได้คำเดียวว่าโคตรกว้างแล้วก็มีโอ้โหสระน้ำที่ทำมาใส่เติมเลยทุกคนผมว่าเราต้องสร้างรั้วแล้วแหละยังไม่หมดนะประเด็นยังมีอีกยังมีอีกพี่ว่าเราจะต้องสร้างรั้วแล้วแหละทำไมอ่ะเพราะว่าขึ้นใช่ไหมเต่าพี่ว่าเต่าต้องมีขึ้นบ้างแหละพี่ว่าเต่ามันดูแบบมันดูน่าสงสารอะเออทามเอามีตอนนี้มีกระจกเหลือปะสำรวจที่บ้านให้ดูหน่อยกระจกเหรอ yes sir กระจกมีแผ่นกระจกอย่างเดียวมีแผ่นกระจกอย่างเดียวใช่ไหมอืมแล้วก็มีทรายอยู่สี่กองเออทรายขุดขึ้นไปอยู่อะเออเอาเผาให้หน่อยโอเคโอเคฝากโอ้ยเดี๋ยวอุ้ยตกใจนึกว่าล่วงลงไปตายแล้วทรายเดี๋ยวเราจะเอาทรายนะครับผมมาเริ่มสร้างเป็นกระจกเลยนะทุกคนพอดีว่าเราต้องการทำกระจกอันหอมหวานตรงนี้ทุบออกเลยก็ได้ปะเรียบร้อยใช้บล็อกไม้มาต่อครับเราจะอ้อมโซนตรงนี้แล้วกันเนาะแต่ก่อนที่เราจะอ้อมนะครับทุกคนเราควรที่จะปล่อยเจ้าเนสซีออกมาเป็นอิสระก่อนเนสซีลูกพ่อพวกเองได้เป็นอิสระแล้วพวกเองไม่ต้องมาเป็นเครื่องปั๊มปลาแล้วลูกมันไม่ทำงานอะไรนะชั้นบนมันไม่ทำงานอะไรไม่ทำงานเครื่องพึ่งแตกไปหรือเปล่าไม่ทั้งชั้นเลยทั้งชั้นเลยเหรองั้นก็ลองทุบข้างบนออกลองทุบข้างบนออกแล้วทำงานไหมไม่ทำงานเพราะว่าอะไรไม่รู้อ่ะเพราะมึงเพิ่งใส่ไงไม่เนี่ยใส่แล้วแล้วมันก็ไม่ทำงานเลยคือเครื่องอ่ะถ้าเราเพิ่งทำไปอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเอาง่ายๆคือผมยังไม่ได้ทำเลยทำฮะเอารั้วมาดิด่วนๆเลยเอารั้วมาทำเอารั้วอะไรอ่ะรั้วมึงไม่รู้จักรั้วเหรอมีสองมะมีสองอันด้วยนะรั้วเอามาก่อนน้าวเร็วมันไม่มีเลยอ่ะไม่มีไม้ในกล่องนี้เลยรั้วมึงเอาแค่รั้ว2อันก็เอาตอนเนี้ยรั้วก็ต้องการแค่รั้วเอาแค่รั้ว2อันใช่มั้ยเอาไปหมดแล้วหอยกูโดนแดกหมดแล้วเนี่ยเอาเอ้ยมึงกูก็ต้องการแค่รั้วเร็วๆมาแล้วมึงวางเลยตู่มึงมีครึ่งอันกูก็จะเอาครึ่งอันมานี่มานี่อันก็เอาไว้มานี่มานี่มานี่หยุดเลยเหรอหอยมานี่มานี่หยุดเลยหยุดหยุดโอ้โหมึงพุ่งมึงดูมันพุ่งเอาไอ้จิ๋วไปมันไปแล้วเอ้าเฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันนี่มันว่ายน้ำทามจนหลุดเลยวะทามดึงมันมานี่ดูมึงดูมันอยากมันมึงดูมันอยากกินหอยดิทามดูดิไปดิดูดิโอ้โหโคตรดูเอามึงจะเอาหอยมาทำไมเอ้าก็จะเอามาไว้ในนี้ไงโอ้ยเนสซีใจเย็นลูกเนสซีลูกใจเย็นเราไม่ตีกันเองลูก
ียงอะไรเสียงหอยชัวพี่ไม่กัดแล้วไม่ไอ้ทามึงปล่อยหอยมึงปล่อยหอยทามถ้ามึงปล่อยหอยถ้ามึงปล่อยหอยตัวนี้มึงจับหอยไปอยู่กับมันทำไมเล่าไม่พี่ต้องลากไอ้นั่นไปไอ้เหี้ยหอยกูตายหมดเลยลากไอ้เนสซีไปแต่มึงลากเนสซีไปด้วยนะมึงแกไม่ผมปล่อยแล้วเหลือแต่หอย3ตัวอยู่กับผมอ่ะไอ้บ้ามึงไปจับหอยทำไมตอนแรกหอยอ่ะมันวิ่งหนีได้นะเว้ยUh-huh. เออที่กูอยากให้มึงดึงเนี่ยคือมึงดึงเนสซีออกไปเว้ยแต่มึงไปดึง oh. มึงไปดึงหอยเพื่อไปเป็นเป้านิ่งให้เนสซีแดกไม่คือแบบว่าผมจะให้พี่อ่ะดึงไอ้เนสซีตัวเดียวเนี่ยมึงไม่ได้พูดไง ผมบอกว่าดึงเนสซีออกไปพี่ดึงเนสซีออกไปอะไรวะทุกคนโอ้หอยกูแตกไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาใหม่ได้เรายังมีโอ้ oh. อีบ้าโอ้สากูหิวอะไรขนาดนั้นมั้งอะสากกูสามีหอยแล้วก็ต้องโดนกินเนสซีบ้าโอ้ไม่โคตรดุเลย ไม่มึงจะลากหอยไปเดี๋ยวกูถามเลยจะลากหอยมาในกรงนี้ไงมันจะได้อยู่รอดปลอดภัยมึงลากไปอ่ะไอ้พวกเนสซีมันก็ตามโอ้โหมึงเห็นว่าตามวิ่งพี่มันลากอยู่ไงพี่ลากอยู่ไงตัวสองตัวแล้วมันเหลืออีกตัวเดียวเนี่ยกูลากสองตัวเนี่ยที่กูดูเนี่ยคือกูอ่ะจะมันจะมีตัวหอยตัวนึงที่มันวนอยู่ตรงปากไอ้สองตัวเนี้ยมันไม่ยอมออกไปสักทีกูจะไปลากมันเออแทนที่มึงจะปล่อยหอยก่อนไอ้เนสซีไปไอ้เหี้ยมึงอยู่แค่ตัวเดียวมึงจับโอ้โหมึงจับหอยไปให้เนสซีแดกไอ้บ้าคือว่าแกกูสามมาช่วยมันทันเออเนสซีพวกมึงนะพวกมึงจำไว้เลยกูจะฆ่าพวกมึงเอาโอเคทุกคนก็เลยคลิปนี้เนี่ยผมก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เวฟแล้วก็พี่ชามกันด้วยเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยผมว่าเฮ้ยจะต้องไปหาหอยในมาเดี๋ยวผมลองปล่อยเต่านี่ไงได้หอยไปแล้วผมลองปล่อยเต่าในนี้หน่อยนะเต่าในนี้เหมือนปล่อยได้ฮะแล้วก็มีเต่าด้วยเต่านี่กินได้กินพืชใช่ด้วยครับเต่ากินพืชแล้วก็แล้วเราจะปล่อยเต่าไว้ในบ่อนี้ก่อนแล้วก็เหมือนจะมีอีกตัวนึงหรือ2ตัวที่พี่ทามทำไว้เต่าอย่างเหลืออีกตัวนึงแล้วก็มีเป็นฉลามเอ้ยเหมือนเป็นปลาปากแหลมด้วยโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP หน้าเราจะมาปล่อยไอ้2ตัวนี้ถ้าไอ้2ตัวนี้ลงไปแล้วกัดเนสซีนะผมจะสะใจมากคือแบบมึงตายมึงทำหอยกูอะไรประมาณเนี้ยเราไม่ได้ให้อาหารมันด้วยไงโอ้ยนี่ก็แรงเยอะเหลือเกิน